เดี๋ยววันนี้นะครับมาเทสเป็นเอฟเฟกต์นะครับเป็นของทางค่ายเรดิโอทำนะเป็นของแคนาดานะครับอันนี้ชื่อซีรีส์รุ่นใหม่ครับชื่อรุ่นโบนเอ็กนะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่นก็เป็นฮอลลีวูดดิสทอร์ชันนะครับคือทำซาวให้ออกไปทาง US นะครับหมายถึงว่าไปทางพวกแอมเมซ่าแอมเฟนเดอร์แต่โดยมากนี่ถ้าเกิดเปิดเกณฑ์ได้เยอะนี่จะเหมือนกระเดียดไปทางพวกแอมเมซ่าเป็น US ไฮเกณฑ์นะครับก็มาดูสเปคคร่าวๆนะจะแบ่งเป็น2ชานเอลนะครับก็เป็นชานเอล1กับชานเอล2นะครับแล้วไอ้ปุ่มบายพาสนี่หมายถึงว่าเปิดปิดเอฟเฟคแล้วเราสามารถเลือกได้ก่อนเลยระหว่างเล่นสมมุติเราเล่นเสียงคลีนเนี่ยเราจะเหยียบรอไว้เลยว่าเราจับเสียงคลีนแล้วพอเปิดเอฟเฟคมาเป็นเสียงแตกชานเอล2ได้เลยซึ่งมันก็สะดวกมากในการเล่นวงเล่นอะไรนะครับแล้วปุ่มก็จะมีปรับแบบเบสิกเลยคือมีโลนะปุ่มปรับเสียงทุ้มไฮเสียงแหลมนะครับแล้วก็ไดรฟ์ก็คือปรับแตกมากแตกน้อยแล้วก็เลเวล1กับ2ก็คือว่าความดังเบาของแต่ละชานเอลนะครับของชานเอล1ชานเอล2แล้วจะมีสวิตช์พิเศษนะครับเป็น3แก๊กเป็นการคัตนะครับหมายถึงว่าไอ้คัตนี่หมายถึงว่าคัตทรูมิกออกมาหมายถึงว่าเวลาเล่นกับวงถ้าเกิดเสียงมันจมเนี่ยเราก็ดันสวิตช์ขึ้นมาจะเป็นการบูสต์ความถี่ของเสียงกลางนะครับย่านเสียงกลางมันจะมีบูสต์7เดซิเบลกับ12เดซิเบลซึ่งทำให้เสียงกลางมันหนาและพุ่งออกมามากเลยแล้วมีปรับเกณฑ์นะครับเป็นโลมีเดียมแล้วก็แม็กนะครับก็คือถ้าเกิดเปิดโลนี่ก็ซาวด์คล้ายพวกแอมเฟนเดอร์นะแบบไดไม่แรงมากแต่คราวนี้ลองฟังซาวแบบผมปรับตรงกลางๆไว้เลยแล้วกันแล้วก็ทุกอย่างแฟตหมดเลยแล้วก็เปิดเป็นโหมดโลนะของเลเวล Channel 1ก่อนซาวจอกมาฟังดูค่อนข้างโอเคเลยคือเป็นเหมือนมันไดเอฟเฟคก้อนแพงๆเข้าท่าดีเดียวแล้วคราวนี้ลองจะข้ามมาเป็นชานเอล2นะครับจากเสียงชานเอล1ตอนแรกเป็น channel 1เหมือนเดิมนะครับผมจะลองปรับไล่เกณฑ์ให้มันดูจากตอนแรกเกณฑ์แค่โลใช่ไหมครับลองเป็นมีเดียมเกณฑ์เสียงจะเริ่มมีความหยาบออกไปทางพวกแอมทางเมซ่านะแต่ว่าเกณฑ์ยังไม่เยอะเพราะเราเปิดไดเนาะถ้าเปิดเยอะนี่คือแรงพอละผมจะลองเทสแค่ตรงกลางก่อนแล้วพอเป็นชานเอล2แล้วก็ลองเปิดชานเอล1เหมือนเดิมครับแล้วก็เปิดเกณฑ์เป็นแม็กเลยไปชาแนล2นะครับเกณฑ์เป็น channel 2แล้วก็ใช้ Mac เนี่ยครับเดี๋ยวจะลองฟังพวก EQ ต่างๆก็คือว่าก็จะไอ้ปุ่มคัตบ้างปุ่มคัตเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเปิดตอนแรกคือไม่เปิดคือไม่บูทกลางจะซาวปกติพอผมคัตบวก7เดซิเบลเท่าจะเน้นเสียงกลางขึ้นมันฟังดูเนื้อพวกเสียงย่านเสียงต่ำแล้วเนื้อเสียงกลางมันเยอะขึ้นเยอะเลยคือแน่นๆเลยแล้วก็ลองคัตเป็น12เดซิเบลจะค่อนข้างเยอะมากแ
เยอะแต่คราวนี้จะลองปรับ EQ บ้างครับจากตอนแรกซาวแบบปกติผมจะลงแฟตคือว่าปิดไอ้ปุ่มคัทออกไปนะครับคราวนี้จะลองเปิดเกนมากขึ้นอีกนิดนึงไล่พวก EQ นะครับจากย่านเสียงเบสคือมีผลแทบจะทุกระดับนะยิ่งเปิดเยอะนี่เบสก็บูทได้ขึ้นมาได้มหาศาลมาแล้วนี่ลองมาเป็นปุ่มเสียงแหลมมันทำจากตอนแรกซาวแฟตEQ แบบต่างๆคือเน้นย่านแหละเพราะเนื่องจากแอมไอเอฟเฟกต์ตัวนี้นี่เสียงค่อนข้างมาเป็นเสียงกลางก้อนๆเยอะทีเดียวขนาดเลยยังไม่บูสเสียงกลางมันจะเปิดแหลมขึ้นมาเยอะหน่อยครับประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เปิดเบสเพิ่มขึ้นมาให้มันแน่นขึ้นเซามาเหมือนพวกแตกจากแอมแล้วคือเนื้อเสียงมันเป็นก้อนมากคือมันหนาแน่นคือสรุปแล้วเป็นเอฟเฟกต์รุ่นใหม่ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างครอบคลุมใช่ไหมว่าซาวด์ค่อนข้างเอามาเล่นอะไรได้หลากหลายทีเดียวจบแล้วครับ